ละครนิดนึงถอดเสื้ออะไรขนาดนั้นล่ะคะถอดเสื้ออะไรขนาดนั้นนะครับต้องถามพี่เอิญครับคือรู้มาก่อนแบบว่าในเรื่องมันต้องถอดเยอะขนาดนี้จริงๆก็รู้บ้างเพราะว่าในเรื่องเป็นมิสเตอร์ไนท์กายมันต้องมีแบบโชว์บ้างครับแต่ว่าก็เยอะๆกว่าที่คิดนิดนึงใช่ครับใช่จริงๆเขารีเควสมาก่อนหน้านี้มาก่อนที่จะให้เล่นน่ะบอกว่าต้องถอดมีครับว่าเอ้ยมีถอดนะใช่แต่ไม่คิดว่ามันจะแต่ไม่คิดว่าจะถี่ทั้งในปัจจุบันแล้วในอดีตก็ยังไปถอดในอดีตอีกการในชาติที่แล้วอะไรเงี้ยคือแสดงว่าเรื่องนี้เราก็ต้องปั๊มหุ่นให้มันฟิตอยู่ตลอดเวลาจริงๆก็แกก็แบบพยายามปั๊มอยู่แล้วให้มันแบบว่าสวยงามใช่จริงๆมันมีข้อเขินไหมเวลาก่อนจะถอดอ่ะเขินนะเพราะว่าเราก็ทำงานเยอะไม่ได้ไม่ค่อยได้เข้าฟิตเนสอะไรเงี้ยใช่ก็ไม่ได้มั่นใจถึงขนาดนั้นไม่ได้คิดว่าตัวเองแบบหุ่นแบบดีขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันมีเทคนิคก่อนเข้ามาว่าต้องปั๊มยังไงเพื่อที่ให้มันเป็นขึ้นมาเป็นริ้วเป็นดอยขนาดนั้นวิดพื้นเลยใช่ครับก็ก่อนเข้าซีนก็จะวิดพื้นอะไรเงี้ยให้มันเลือดไปสูบฉีดใช่ใช่จริงจริงก่อนหน้านี้เคยสัมภาษณ์ว่าออกัสเป็นคนที่แบบขึ้นยากมากกับซิกแพคใช่ไหมคือถือว่าเราเป็นคนเผาผลาญง่ายมันก็เลยแบบว่าละลายเร็วกล้ามเนื้อหายเร็วใช่ไหมคือการเป็นคนผอมอะไรเงี้ยแล้วก็กินไม่เก่งใช่ก็มันก็ถ้าไม่ค่อยได้เล่นครับมันก็จะหายไปผมว่ากันว่าเป็นทุกคนแหละที่แบบถ้าไม่ค่อยได้เล่นอะไรเงี้ยก็จะหายไปแต่ก็จะแบบพยายามวิดพื้นอยู่ตลอดอะไรเงี้ยเพราะช่วงนี้เจ็บหลังก็จะเข้าฟิตเนสไม่ค่อยได้ฟิตเนสเนี่ยนะครับแล้วก็หลังล่างใช่เคลื่อนเคลื่อนนิดหน่อยอ๋อแล้วมันร้ายแรงยังไงไหมก็มีไปตรวจ MRI ครับก็หมอรองกระดูกแบบขยับเคลื่อนนิดหนึ่งใช่ครับก็เลยทำให้การใช้ชีวิตประจำวันค่อนข้างต้องระวังจะนั่งจะเดินอะไรเงี้ยก็ต้องระวังครับในชีวิตประจำวันถ้าเรานั่งไม่ดีแบบลุกเร็วหรืออะไรเงี้ยมันเจ็บขึ้นมามันก็จะแบบมันก็จะไม่หายสักทีเลือดนี่ก็เลือดรังมาสักพักแล้วก็นิดหน่อยครับหมอแนะนำไหมต้องกายภาพบำบัดหรือว่าต้องรักษายังไงหมอแนะนำก็มีกายภาพครับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นแบบต้องผ่าตัดอะไรเงี้ยยังอยู่แค่เลเวล1อยู่ใช่อันแอบไหมคะถ้าปล่อยไว้มันจะเลือดรังก็นิดหน่อยนะครับกลัวเหมือนกันว่าเขาบอกว่าถ้ามันออกมาเยอะเจ็บบ่อยๆอะไรเงี้ยมันไปถึงเลเวล4เงี้ยมันอาจจะแบบไปชนเส้นประสาทได้อะไรเงี้ยใช่แต่มันยังไม่ถึงขั้นนั้นครับจริงๆมันมีผลต่อออกกําลังกายมันเลยไม่กล้าพุ่งแบบออกเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ครับมีส่วนเล่นได้แค่เฉพาะบางส่วนที่แบบยากก็ทําไม่ได้ถ้ายากก็ไม่ติดไม่ใช่ถ้าออกกําลังกายใช่เขียนไม่ได้ใช่ต้องเลือกท่าต้องเลือกท่าแล้วก็เข้าฟิตเนสแบบไม่ค่อยได้อ่ะแล้วมันมีผลต่อบทบูมั้ยถ้าจะเล่นอ่ะตัวอาการที่เหมือนที่มีตัวเนี่ยโอเคแบบพี่แหละไม่ได้จริงๆบทบูมันจะมีผลต่อเรามั้ยเพราะว่ามันจะต้องออกทั้งร่างกายอะไรอย่างเงี้ยมีผลครับฉีกแข้งฉีกขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ทิ้งน้ำหนักลงมากไม่ได้ก็มีผลเหมือนกันครับตอนนี้ก็บูก็พักก่อนใช่ครับบูไม่ได้ใช่ก็โชว์พอร์ตโชว์เฉยๆแล้วกันอะไรมันพังเลยไหมคะยูยังน้อยอยู่ก็รู้สึกก็รู้สึกน้อยใจเหมือนกันนะใช่แอบน้อยใจที่โอ้ยทำแบบเหมือนแก่เลยเจ็บหลังอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ออกกำลังกายแบบหักโหมแล้วก็ประมาทคิดว่าตัวเองแบบแข็งแรงเป็นนักกีฬาเก่าอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้วอร์มใช่แล้วไม่ได้วอร์มก็มีผลครับใช่มีส่วนแล้วก็ประมาทด้วยยกหนักแล้วก็คิดว่าตัวเองแข็งแรงอะไรเงี้ยไม่เป็นไรครับไม่แคร์นี่คิดว่าไม่ได้ยินอะไรคุณครับมาแล้วมาอาการไปเรื่อยๆอย่ากดต้องดูอาการไปเรื่อยรอจนกว่าหมอรองกระดูกจะแบบเหมือนกลับเข้าไปหรือว่ามันแข็งแรงมากขึ้นมันก็พยายามกายภาพเองก็คือแบบยืดกล้ามเนื้อแล้วก็ให้หมอกายภาพยังไงครับแล้วก็มีสร้างกล้ามเนื้อท้องให้มันรับกับหลังครับแล้วก็ใช้ชีวิตแบบปกติทุกวันครับให้แบบไม่ประมาทครับยืนจะลุกอะไรเงี้ยก็ต้องระวังตลอดช่วงนี้ก็เป็นคนมีอายุไปก่อนมันมีโอกาสหายไหมครับเพราะว่ามันก็มีโอกาสหายนะครับแต่ว่ามันใช้เวลานานนะครับการยืดกล้ามเนื้อแค่แบบการดึงหลังอะไรเงี้ยที่หมอทำก็ให้บรรเทาเฉยๆให้มันไม่เจ็บอะไรเงี้ยครับย้อนกลับนั่งซิกแพคหน่อยมีซิกแพคยังไงบ้างเพราะมันมีทุกอาทิตย์เลยคนเข้ามาเม้นในอินสตาแกรมยังไงบ้างก็เขาก็บอกว่าถอดเก่งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ
ก็ทักมาว่าเอ้ยชอบว่าอ๋อทางของเราขอทูลตำงานเขาบอกว่าดีนะดีนะอะไรเงี้ยกาก็ชอบด้วยนะมันก็ร้อนนะกาขี้ร้อนนะใช่ก็ชอบต่อนี่ก็ร้อนนี่ตรงนี้ถอดเลยไหมครับจริงๆเขินไหมเวลาคนแซวมากๆอ่ะคนแซวมากๆอ่ะจริงๆก็เริ่มชินแล้วนะใช่ใช่ก็เริ่มชินแล้วมันเลยทำให้ต้องกลับมาจริงจังแบบว่าบิวให้มันแบบว่าคงที่ก็มีส่วนนะครับที่ทุกคนแบบว่าพูดถึงว่าเออชอบอะไรเงี้ยเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเออมีกำลังใจที่จะแบบทำต่อวิดพื้นแบบให้มันสวยขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นแรงผลักดันเหมือนกันก็ขอบคุณทุกคนมากที่จะเสียงสำหรับดีเราที่ชอบอะไรเงี้ยใช่ใช่หลังจากนี้จะมีถอดอีกไหมคะหลังจากนี้มีถอดอีกไหมในเรื่องอะฮะก็ยังไม่แน่ใจนะยังไม่แน่ใจว่าถอดไปเยอะเหมือนกันไม่รู้ว่าที่ถอดจนจำไม่ได้เลยเพราะว่าใส่เสื้อผ้าน้อยกว่าถอดประมาณไปเยอะกว่าดิเราอยู่กองละครเหรอครับประมาณนั้นก็น่าจะไม่มีแล้วไม่รู้นะแต่พี่หนูเล่นไม่ได้เอาเท่าที่หนูตอบได้อะเรื่องพ่อเราเป็นยังไงบ้างเราให้กำลังใจกูจะยืนกดดันเราให้กำลังใจเราให้กำลังใจพ่อยังไงบ้างมีครับแค่ตอบได้อะให้กำลังใจพ่อยังไงบ้างกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็จริงๆก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ครับแต่ว่าในส่วนของเราก็ปกติก็อยู่กับพ่ออยู่แล้วอยู่ที่บ้านครบอยู่แล้วอยู่ด้วยกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็ให้กำลังใจมากกว่าใช่ไม่ได้ไปรับรู้เรื่องค่ะใช่ก็มีคุณพ่อก็มีแบบมาบอกเราบ้างว่าเป็นอะไรไหมแต่ว่ามันเหมือนแบบไม่รู้ว่าจะมีผลกับกระทบกับงานไหมใช่แต่ก็บอกไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงเพราะอยู่ด้วยกันทุกวันอะไรเงี้ยใช่เราได้แต่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันมากกว่าใช่จริงมันจะกระทบตัวการแค่ไหนจริงก็ไม่ได้มีกระทบต่องานนะครับใช่ก็ว่ามันเป็นเรื่องของธุรกิจเรื่องส่วนตัวเรื่องของผู้ใหญ่อะไรเงี้ยมันคนละส่วนกับการทำงานของเราแสดงว่าพ่อค่อนข้างเป็นห่วงเรามากก็เป็นห่วงนะครับอยู่ด้วยกันทุกวันสนิทกันอยู่แล้วครับ